Namaste. Sitite Chen Rui. I'm a PhD student in Linguistic Department of Linguistic Faculty of Arts, Chulalongkorn University. Today, we are going to present the workshop proposal in linguistics area. Today, this year is the topic about linguistics linked the world. And my proposal will be about Balinese Astaryayi reinterpretation in modern linguistic theory. Okay, we are going to talk three parts. First, it's about the workshop proposal. Then the second will be the workshop simulated by an explanation, and then the last will be discussed on some topic we are going to do to apply in the future. Okay, so now I'm going to talk to the workshop first. Okay, let's go. Yeah, sorry, I can't transition, and then. Yeah. Okay. Wait, hang on. I'm going. Transition. It hasn't done. Why? Okay, transition. Can you see? Then. Okay, go. Now, workshop ni ma jak sumutitan ti pomongwa. ปานินิเนี่ยคิดเป็นระบบมากแล้วก็สามารถพัฒนาแล้วก็นำไปใช้ในการวิเคราะห์ภาษาอื่นๆได้ทั่วไปนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็อาจจะทำให้เรารู้ว่ามันมีลักษณะที่เป็น universal grammar จริงๆนะครับอย่างเช่นลูคัสหรือเฮอร์มันในงานของเฮอร์มันกริฟฟินเนี่ยก็บอกว่า Sanskrit has guided me to the Finnish languageทำไมล่ะภาษาหนึ่งถึงไปบอกอีกภาษาหนึ่งได้ก็แสดงว่ามันน่าจะมีลักษณะอะไรร่วมกันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งถึงผมก็มองว่าสันสกฤตเนี่ยมันเป็น the best representation of two other languages เนี่ยมันเป็นตัวแทนของภาษาทั่วไปทีนี้แล้วทำไมเราต้องมาเรียนแกรมม่าของปานินินี้ด้วยนะคือมันมี recurrent theme คือปัจจุบันนี้เราเริ่มรื้อฟื้นสิ่งเก่าเมื่อเราเรียนรู้จากสิ่งเก่าๆมันทำให้เราเห็นสิ่งใหม่มันน่าประหลาดเหมือนกันนะว่าแล้วก็มีคนพิจารณาว่าปานินิเนี่ยงานของเขาเนี่ยมีความเป็น generative approach เป็นภาษาศาสตร์ปริวัติเพิ่มพูนเนี่ย and แล้วก็มีวิธีที่เป็นสมัยใหม่มากนะแล้วมันสามารถ apply ไปได้ด้วยความที่มันมีลักษณะข้อมูลเชิงประจักษ์เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นระบบมากแล้วก็เมื่อใช้ระบบที่ขุดค้นขึ้นมาโดยนักภาษาศาสตร์ทางด้านตะวันตกแล้วเนี่ยมันก็มันใช่แล้วพัฒนาได้ไกลจนเป็นภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีนักวิชาการอีกหลายคนอย่างเช่นบลูมฟิลด์เองก็บอกว่าเนี่ยมันในยุคที่มันเริ่มต้นอันแรกๆเนี่ยจริงๆเขาศึกษาเป็นเชิงcomparativeที่เป็น methodology แบบเก่าคือดูมาเทียบกันแล้วหา cognate อะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วพอดูเชิง grammar แล้วแบบโอ้นี่คือสมบัติอันมหาศาลของโลกเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ควรเรียนรู้อ่ะทีนี้ Noam Chomsky เองก็บอกว่านี่คือเวอร์ชันแรกที่เป็น generative grammar อันแรกๆของโลกเท่าที่เรารู้นะครับที่เขาอธิบายตั้งแต่1957แสดงว่าความสำคัญมันมีมานานแล้วก็จริงๆแล้วพอลคิปัสกี้เองก็ไปบอกว่าชอมสกี้เองเหมือนอ้างอิงเรื่องสันสกฤตใช่ไหมแต่ว่าเขาน่ะไม่ได้ศึกษาสันสกฤตจริงจังแล้วก็ทำให้ในตอนแรกเนี่ยเขาก็ไปหลงทิศหลงทางไปดูอะไรอ่ะไปศึกษาอย่างอื่นจนเพิ่งมาพบสิ่งที่สำคัญที่สุดในกฎของปานินิก็คือ economy นะครับต้องประหยัดแล้วก็ส่วนคนนี้เนี่ยก็พัฒนาจนมาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์
ได้อย่างดีมีคนแนะนำให้ผมเขียนอีเมลไปหาเขาเพื่อปรึกษาเรื่องนี้แต่ไม่ทันแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าในทุกขั้นตอนกระบวนการของการพัฒนาทางด้านภาษาหรือเครื่องมืออุปกรณ์ทางภาษาเนี่ยมันมาจากปานินินี่เองนะครับแล้วเขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่เดิมความคิดเนี่ยมันเป็นของมันมาจากสันสกฤตนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยคือแม้ว่าเราจะรู้โอ้โหรู้สิ่งต่างๆมันเก็บไว้อย่างดีมากแล้วก็ต้องชื่นชมความเป็นมุขปาฐกของชาวอินเดียนะที่เก็บข้อมูลไว้อย่างดีสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการตีความนะสิ่งที่ตีความเนี่ยเราต้องมาหาว่าเราต้องใช้วิธีอะไรในการไประบุว่าเอ๊ะอันนี้มันถูกต้องแล้วฉันตีความอะไรยังไงเนี่ยเป็นยังเป็นประเด็นที่เป็นไดเลม่าอยู่โอเคอ่ะทีนี้เช่นกันจอห์นคัตวานีก็บอกว่าเนี่ยคือภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์อันแรกๆเลยแหละนะคือของปานินิแล้วก็แล้วเราจะให้น้ำหนักข้อมูลมันอย่างไรก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะสรุปก็คือนี่เป็นเราจะใช้ new methodology ก็คือระเบียบวิธีสมัยใหม่เพื่อไปพัฒนาต่อไปโดยใช้อ้างอิงจากปานินิโอเคทีนี้ก็เหมือนประเด็นเมื่อสักครู่ว่าคิปัสกี้เองก็บอกว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันถูกแล้วแล้วก็ทำไมต้องใช้ระบบนี้นะก็จริงๆแล้วตัวเท็กซ์ตัวข้อความของมันเองมันมีความเป็นซิสเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันสามารถบอกแล้วเรารู้รับรู้มันได้ด้วยประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นเฟรมเวิร์คนี้มีความเป็นระบบแล้วก็สามารถสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างดีสรุปก็คือตั้งแต่สตาร์เอ่ยหรือชอมสกี้เอ่ยต่างๆล้วนพากันศึกษาแกรมม่าของปานินินะแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งมาเป็นคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งเหล่านี้มันมาจากอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราต้องไปย้อนศึกษาสิ่งเหล่านี้แสดงถึงความสำคัญของภาษาสันสกฤตไม่ใช่ของสูตรของปานินินะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะนำเสนอก็เลยเป็นเรื่องของการศึกษาปานินิแกรมม่านั่นเองนะครับโดยเวิร์กช็อปนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนแรกประกอบไปด้วย Panini's Rules Interpretation เป็นส่วนของการตีความกฎต่างๆนะครับ2ก็จะเป็น Sanskrit Parsing โดยใช้ความรู้ทางด้าน Phonology เกี่ยวอะไรกับ Part แล้วเราจะแบ่งประโยคแล้วทำไมต้องเอา Phonology มาเกี่ยวไม่ใช่เพียงแค่ Phonology นะครับยังมีเรื่อง Morphology ด้วยที่เป็น Word Formation สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับ Syntax ด้วยโอเคแล้วก็กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาอาจารย์ผู้นักวิชาการนักวิจัยในด้านภาษาศาสตร์เป็นสำคัญแล้วก็รวมทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพื่อให้นำเอาข้อมูลต่างๆแล้วก็ระบบที่รู้มา merge กันมาศึกษาบูรณาการกันนะครับดังนั้นสิ่งที่คาดหวังก็คือผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถเกิดความซาบซึ้งใจในกฎหรือรับรู้เรื่องของกฎปานินิที่มีอิทธิพลต่อภาษาอื่นๆแล้วก็ต่อการพัฒนาต่อไปแล้วเราก็หาวิธีที่เราจะตีความกฎของปานินิต่างๆแล้วสุดท้ายก็คือเราสามารถบูรณาการเอาความรู้ตรงนี้มาพัฒนาศาสตร์ใหม่ๆขึ้นได้โอเคแล้วก็เวิร์กช็อปเนี่ยจริงๆผมดีไซน์ออกเป็นทั้งวันแต่ในเวลาจำกัดนี้เราจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง30นาทีนะแล้วก็เริ่มต้นแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็เราจะ discuss in linguistic area โดยเฉพาะช่วงนี้ครับกลุ่มที่ discuss 15นาทีโอเคอ่ะมาสู่เนื้อหาที่เป็นปานินิจริงผมเตรียม ก็ขอให้คุณสิทธิเชษฐ์อีกคนหนึ่งมานำเสนอนะครับโอเค another one is going to present so
Another topic we are going to talk is about the importance of Balinese grammar and the rules interpretation. Okay, go to the next session. Yeah. Okay. มาไม่คืออย่างน้อยดูมีลูกเล่นอะไรนิดนึงก็ทำไป Okay. มา How do we link from Balinese Sanskrit grammar to other languages? สำคัญอย่างนึงเนี่ยคือต้องรู้สันสกฤตไหมหลายคนถามว่าต้องรู้สันสกฤตไหมก็ต้องพอรู้บ้างแต่ต้องเห็นลักษณะที่เป็นสิ่งร่วมกันหลายคำเนี่ยไม่ได้มีความหมายเลยนะครับแต่เราเรียนรู้โดยระบบนะครับซึ่งกฎต่างๆเนี่ยมันจะมีประเด็นที่สำคัญได้แก่ metalinguistic อันเนี้ยซึ่งไม่มีใครกล่าวถึงก่อนหน้านั้นเลยเพราะปริภาษาเป็นภาษาที่มันแปลงไปยังไงแล้วก็ brevity น้ำหนักสั้นยาวอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องของ prosody ใช่ไหมครับซึ่งมันจะบอกระบุมาตรามีมาตราเป็น1 2 3แบบเนี้ยเหมือนเราเคาะนะเป็นเหมือนตัวขเบกตัวดำอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นอะอาอาแบบเนี้ยนะนับ3ครั้งก็เป็น3มาตราแบบนี้เป็นต้น rule organization การจัดการกับกฎเขาก็จะมีอธิการะตัวนี้จะเป็นตัวหลักเป็น head นะแล้วก็อนุวิตติสิ่งที่มันจะต้องผันพอใช้คำว่าอนุวิตติผมนึกถึงคำ dependency นะครับแต่เรื่องของ dependency เนี่ยมันจะเอามาใช้กับภาษาที่ไม่มี word order นี้ได้หรือเปล่านะไม่มีนะจริงๆมันมีแหละแต่มันก็เรียงตรงไหนก็ได้นะดังนั้นประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ ordering การเรียงลำดับ and application of grammar แล้วก็การปรับประยุกต์ใช้ grammar เรียกว่าประกริยาในประกริยาสุดท้าย functioning of the system ไอ้ตัวระบบนี้มันทำงานอย่างไรนะครับซึ่งมันก็จะมีการระบุกฎต่างๆ โดยสรุปก็คือนี่คือ paradigm ใหม่แนวคิดใหม่ของBalinese study โอเคเราจะมาเน้นที่ grammar กันทำไมเราต้องเรียน grammar grammar is the door to revelation นะอันนี้คือพันตรีฮาริกล่าวไว้5ทศวรรษก่อนคริสตกาลนะ5ศตวรรษก่อนคริสตกาลอันนี้เป็นสแตมป์ Balinese คือมันไม่มีรูปจริงนะแต่เขาเห็นนะเขาจะวาดเป็นตารางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบ่งเนื่องจากว่าที่มีรูปดวงอาทิตย์เอ่ยอะไรเอ่ยเหล่านี้ทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่คนต้องเรียนเขาเรียกว่าเวดังคะนะครับเวดังคะก็คือองค์แห่งความรู้นะครับองค์ความรู้จะต้องประกอบไปด้วยหนึ่งชิโอติสคือแอสโทรโนมีเป็นวิชาดาราศาสตร์ที่ต้องรู้ดวงดาวและจากดวงดาวนี้เขาก็มาคำนวณหาสูตรต่างๆจริงๆมีส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วยมันจะเป็นรูปโฟโคเป็นรูปแรงอ่ะแล้วก็การปะเป็นพิธีกรรมแล้วชิกชานี่เริ่มฟอนิติกส์โดยเฉพาะการออกเสียงแต่ละอย่าง sorry ชันดัสเป็นมีเตอร์เป็นโพรซิดีแล้วก็วยากรณะก็เป็นกรามาแล้วก็นิรุตตะคือเป็นรากศัพท์นะครับโอเคอัสตารยายีคืออะไรอัสตารยายีก็คือchapter บททั้ง8นะอัสตะก็คือ8ที่เป็นออกตะคำเดียวกันออกตะเป็น8เนี่ยคำเดียวกันนะครับแล้วก็อัธยายีก็คือการบรรยายอ่ะการสาธยายที่เราใช้นะครับแล้วก็อันนี้เขียนโดยกฎทั้งหมด 3,976 กฎนะโดยสำคัญเนี่ยก็จะมี3ด้านชิวสูตรชิวสูตรเนี่ยหรือเรียกว่าอักษรสมัมนายะนะก็จะเป็นการท่องเกี่ยวกับโฟนีมเสียงต่างๆที่มีในภาษาสันสกฤตแล้วก็ดาตุปาทะอันนี้จะเป็นลิสต์ของ verbal roots มันจะมีรากศัพท์ที่เป็นรูปลึกนะคือเวลาพูดที่เป็น surface form เนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าเอ๊ะมันมาจากคำว่าอะไรอย่างคำว่าจอระมันมาจากจุลินนะอะไรแบบเนี้ยคนต้องคิดอะไรในหัวถึงจะแบบมองรูปลึกให้เห็นแล้วก็คณะปาฐะอันนี้เราจะไม่ได้พูดแต่มันก็จะมีประเด็นที่
มันทำให้เป็นนามอย่างเงี้ย okay and then go to Sanskrit first แบบจริงๆผมเปิดไปแล้วนะทำไมมันต้องอันนี้ผมอยากให้ดูเนื่องจากว่าSanskrit is an Indo-Aryan language and also the primary religious language used in Hinduism, Jainism, and Buddhism. Sanskrit as a language holds an important place in India alongside other founding languages such as Greek and Latin in Europe. Sanskrit is included in the 22 scheduled languages of India and is also the official language of Uttarakhand. Sanskrit has had a significant influence on most modern languages of the Indian subcontinent, primarily in India, Pakistan, Sri Lanka, and Nepal. Sanskrit even today is widely used during Hindu ceremonial rituals and Buddhist practices in the form of hymns and mantras. Spoken Sanskrit is still used in a few traditional institutions in India, and several attempts are being made for its revival. The oldest surviving Sanskrit grammar is in Panini's 8-chapter grammar. This is essentially an authority defining correct Sanskrit. Okay, and then Anthony, sorry. Go to the next. อันนี้ก็บูมฟิลเองบูมฟิลก็บอกถึงความสำคัญของปานินิว่าเป็นยกให้เป็นบิดาแห่งภาษาศาสตร์เลยนะแล้วก็เขาก็อยู่ในชาลาตุละในปากีสถานที่ในอดีตมันยังไม่แบ่งดินแดนเนาะแล้วก็ทีนี้เรามาดูมันมีความเขาบอกว่าสูตรของปานินิมีความเป็นแมทเทมติกส์อย่างไรเรามาดูกันนะโดยจากตรงนี้นี่เองเขาก็จะพยายามที่จะพัฒนาให้เป็นคอมพิวเตอร์implementation นะสิ่งที่เราจะดูกันวันนี้โดยเอา modern linguisticsใน3ด้านได้แก่ phonology morphology แล้วก็ syntax นะส่วนหนึ่งที่เราเห็นความเป็น generative เนี่ยก็คือการใส่รหัสต่างๆนะ codify 3976กฎเนี่ยอย่างไรเนี่ยแล้วก็จาก root เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงบางทีเสียงทำให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในภาษาอื่นๆด้วยอย่างเช่นในภาษาอังกฤษเสียง p b มันดังมันเป็นโฟนีมเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ the ซึ่งอันเนี้ยโฟนีมต่างๆก็เขาจะระบุชัดเจนว่าแต่ละอันไม่เหมือนกันนะแล้วก็ทำไมมันถึงเปลี่ยนอย่าง happy เมื่อมันอยู่สุดท้ายทำไมมันออกเสียง y เป็นตัว y หรือพอใส่ ness แล้วทำไมเปลี่ยนเป็น i อะไรแบบเนี้ยกฎต่างๆเหล่านี้เราจะ apply ได้จากการเรียนรู้ปัณณิอัสตารยายีโดยกฎรวมๆนะครับของอัสตารยายีเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีอันเล็กซัมชญาซัมชญาสัญญานะคือความรู้ที่เป็นลักษณะร่วมกันนะรู้ร่วมมันแปลว่ารู้ร่วมเป็นเทคนิคอลรูลส์ที่เราจะต้องอันเนี้ยฉันกำหนดแบบนี้ความหมายมันต้องเป็นอย่างนี้โอเคไหมครับนะเป็นความหมายตามที่กำหนด and then ปริภาชาคือการตีความกฎเนี่ยอันนี้ก็แล้วก็อธิการะเป็น heading rules แล้วก็วิธีนั่นเองก็คือวิธีการเอากฎต่างๆมาใช้ operational rules แล้วก็นิยามะคือเป็นเงื่อนไขและข้อจำกัดของกฎนะครับแล้วก็อติเดชะอติเดชะคือการเปลี่ยนขยายไปสู่กฎอื่นๆการเพิ่มเติมอ่ะนะแล้วก็ปฏิเสธการ negation rules เป็นกฎการปฏิเสธการกล่าว
แย้งแล้วก็วิพาชาวิพาชาเป็นกฎที่เป็นทางเลือกเป็น optional rules แล้วก็นิปาตนะเป็น ad hoc rules กับกฎที่สร้างขึ้นมาเฉพาะสิ่งนี้โดยเฉพาะอะไรอันนี้จากชามาเป็นปานินิของชิสินทารินสุบันนะแล้วก็ชุนาวาชาวาเกดีโอเคปี2009ทีนี้มันซิมพลิฟายมายังไงนะสำคัญสุดเลยเรามาดูที่ headings and gapping headings and gapping ก็จะมีประเด็นหลักๆ sorry มันจะเป็นอันนี้จะเป็นชื่อสูตรนะครับสูตรที่เท่าไรอะไรอย่างเงี้ย 3.1 อันนี้ก็คือ chapter ที่3มันจะมี chapter ย่อยอ่ะที่เป็น1หัวข้อที่1แล้วก็เป็นกฎที่1เนี่ยก็บอกปฏิยายะปฏิยายะคนไทยเรียกว่าปัจจัยเนี่ยปัจจัยตัวนี้สร้างขึ้นกลายเป็นคำนามแล้วก็ปรัชญาปรัชญาจริงๆมันต้องตัวตึกตัวนี้อยู่บน S นะครับเป็นสอชราที่ออกเสียงเป็นpalatal palastra and following ก็คือสิ่งที่มันตามจากนามตัวนั้นตัด nominative แล้วก็ adjudicata adjud ตัวนี้ก็คือ art adi ตัวนี้ arti ก่อนแล้วก็ udata udata ud มันแปลว่าสูงอะนะก็คือการเปล่งเสียงออกมาสูงๆเน้นๆเป็นต้นในต้นก็คือ initial accent nomination okay and then นยาบคือการได้รับนะเวลาเขาเขียนปฏิปฏิกาตนยาบปฏิปฏิกาตก็คือเป็นคำที่ลงท้ายนีเป็นต้นธาตุนีเป็น root แล้วก็มันเติมอะปัจจัยโอเคนะนีเป็นนยะอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคก็จะกลายนัยยะพอคำว่านีธาตุเนี่ยมันกลายเป็นนัยยะก็คือสิ่งที่นำไปสิ่งที่นำไปตัวนี้คืออะไรเอ่ยคือสิ่งที่นำไปมันก็กลายเป็นนามไปแล้วโอเคไหมครับแล้วก็ตัดทิฏฐะเป็นการย่อนั้นย่อคำนามคำนั้นให้เล็กให้สั้นลงแล้วก็อันนี้เขาบอก denominal suffix แล้วก็สมันธนามปัตมาตวาวาก็คือหรือปัตมาตมาจากสิ่งแรกสมันธานามสมันธานามก็คือความสามารถในการตีความโอเคครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตีความจากสิ่งแรกจากตัวอันแรกๆเลยเพราะฉะนั้นมันเป็น optionally โอเคทีนี้ปรักดิฟยาโตคือคำนี้จากที่เป็นพูดไว้อย่างเช่นคำว่าดิฟยติดิฟดิวายคำที่เป็นเทวะก็คือมาจากดิฟตัวนี้แปลว่าเล่นนั่นคือเหมือนมันเป็นของทิพประมาณเนี้ยนะครับเป็นของเล่นของเสกขึ้นมาอ่ะอันนี้ก็ให้เห็นจากกฎเนี่ยเราก็จะเห็นรูปแบบบางประการเห็นตัวอย่างไปพร้อมด้วยอ่ะนะแล้วก็ตัสยาปฏิยมปฏิก็คือเป็นผู้ใหญ่เป็นสิ่งบดีในภาษาไทยก็คืออะไรเป็นใหญ่ก็จะเป็นของสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ตามมาจากตัวเริ่มต้นตัวใหญ่ๆตัวประธานนะโอเคแล้วทีนี้เราจะทำกระบวนการในการที่กฎมันสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้คือสิทธะ principle โดย fundamental principle governing the interaction ก็จะเป็นกฎพื้นฐานมันจะมีอาเดชลักษณภาวะก็คือการเปลี่ยนรูปไปตามกฎตามเงื่อนไขแล้วก็อุตสันคะลักษณะปฏิเชตะคือเป็นการห้ามไม่ให้กฎนั้นใช้งานได้นะแล้วก็มีปุรวัตราสิทธรรมคือถ้าอะไรมันเกิดก่อนแล้วมันก็ไม่เกิดซ้ำอีกโอเคไหมครับมันอย่างเช่นกฎการสนธิอย่างเงี้ยเมื่อมันกลายเป็นตัวหนึ่งไปแล้วมันก็จะไม่เปลี่ยนเป็นอีกตัวนะอย่างปุระจริงๆต้องเป็นปุรวัตระนะปุรวะก็คือบุพพะสิ่งที่เกิดก่อนอัตระสิ่งนั้นและสิทธรรมมันก็จะจบสำเร็จละนะ
อย่างตราเนี่ยตราตัวนี้มันคืออะบวกอะเมื่อมันกลายเป็นอาแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็กดการลบนะโลปะหะนะโลปะหะปฏิปฏิตปฏิการตัสตัสยะคือตัสลงสยะนี่ก็คือเหมือน apostrophe s นะเนาะแล้วก็มันแสดงความเป็นเจ้าของก็คือ end null non stem end genitive อันนี้เขาบอกว่า stem final ด้วย end เนี่ยรากศัพท์ไม่ใช่รากสิมันเป็นกิ่งของศัพท์แล้วก็คือเมื่อมันใส่ปัจจัยลงไปแล้วนะแต่มันไม่ได้ใช้ได้ทันทีมันจะเกิดการ declension นะซึ่งฮัสตินอันนี้ผมยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างช้างอย่างเงี้ยฮัสตินผู้มีมือคืองวงผู้มีมือคืองวงคือฮัสตี้อย่างเงี้ยเป็นต้นเสียง n ก็จะหายไปโอเคแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือปรัตยหาระปรัตยหาระคือการแบ่งการวิเคราะห์โดยแยกมันออกมากระจายออกมานะกระจายกฎนะมาดูคิปัสกี้ก็บอกว่าจากอสตาริยากีเนี่ยมันไม่มีตัวไหนบอกเลยไม่มีหลักฐานอื่นที่มันอินเฟอร์ถึงเรื่องของเสียงต่างๆได้นอกจากชิวสูตรดังนั้นเราก็จะต้องมาดูชิวสูตรโอเคI want to use it in full screen. กับหลังหันก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นเวลาน่าจะเลยละแต่ไม่เป็นไรคืออัดใหม่หลายรอบแล้วโอเค go so อันนี้นะครับจากกฎตัวนี้เขาก็จะเราจะมีสูตรของปรณินิเนี่ยตีความอย่างนี้ว่า A จะกลายเป็น B เวลาวงเล็บเนี่ยก็ต่อเมื่อในคอนดิชันอะไรนะครับเมื่อมันเป็น C เมื่ออยู่ใน C อันนี้คือใช้กฎแบบการเขียนแบบพาเตละกักนะอธิบายก็ไปละทีนี้สูตรนี้มันหมายความว่าอะไรแล้วทำไมเขาต้องเรียงตัวเรียงกฎต่างๆเหล่านี้เป็นแบบนี้ด้วยอ่ะอันนี้ให้ทำกิจกรรมนะลองคิดดูมาดูด้วยกันนะเขาอธิบายกฎก็คือปรัตยาห้าระเนี่ยมันก็คือความเข้าใจที่เห็นซีรีส์ของรากศัพท์หรือว่าตัวอักษรตัวหนึ่งเพื่อให้มันกระจายไปสู่อพันอนุพันธะก็คือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับมันโอเคไหมครับนะสิ่งที่เกี่ยวข้องมาดูด้วยกันนะอาอิอุน sorry อาอิอุนอาอิอุนมันคืออะไรมันคือสระทั้งหมดเลยถูกต้องอิอิอาอิอุนไอตัวข้างหลังนี่เขาเรียกว่าอิดนะไอตัวอิดเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรนะพยายามหาอยู่เหมือนกันว่ามันทำไมต้องใช้ตัวอักษรตัวนี้ตัวนี้คือเขาก็บอกว่าแค่เพื่อให้ออกเสียงง่ายเพราะว่าเราไม่สามารถออกคือให้แบ่งให้ break เป็นเซตเป็นเซตอะโอเคไหมเหมือนใส่คอมม่าประมาณนี้นะอะอิอุนริลิกเอองงงนะครับเอองไอเอาต์แล้วก็เสียงจะฮายาวะรักเนี่ยตัวประตักเนี่ยเสียงม้วนลิ้นเข้ามาแล้วก็รินนะ
ลัน sorry อันนี้ต้องเป็นลันลันงะอันนี้ยอหญิงงะมะยะมังงะนะนะนอนเนนขึ้นจมูกนะครับแล้วก็นอนหนูโอเคนะนำโอเคชาบะอันนี้ชาบังชาบะอันนี้เป็นมีลมก็คือเป็น aspirate เป็น voice aspirate นะชาบังคาดาดาดาชานะชาบะคาดาดาอันนี้ก็จะเป็นเซตหนึ่งไม่ sorryข้างบนเป็นเซตหนึ่งและอีกข้างล่างเซตหนึ่งเขาก็อันนี้ก็แปลกใจว่าทำไมเขาแบ่งอย่างนี้เนาะแล้ว sorry อันนี้มันจะต้องเลื่อนหน่อยนะครับขออภัยนี่ต้องมาอยู่ตรงนี้เป็นเซตอีกเซตหนึ่งโอเคคัชเขาแบ่งกันชาบังชาบังแล้วก็คาดาดันส์คาดาดัชแล้วก็ชาบังคาดาดัชชาบังคาดาดัชอันนี้ไม่มีลมละนะ unaspirated แล้วก็คาปาคาปาชาดาดาชาดาตาชาดาตาตาฟะกาปาชะชะชะระแล้วก็ไฮเขาบอกว่าสิ่งสำคัญก็คืออ๋อทำไมเขามา redundant ตัว h อันหนึ่งอันนี้เป็นข้อสงสัยที่หลายคนก็พากย์วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างหนังนานาเนาะแล้วก็มาดูเขาก็เขียนกฎสรุปออกมาว่าอีโกยังอจิอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นกฎที่7นะครับไม่ก็ลืมเขียนโน้ตไว้จากตรงนี้ดูสีเหลืองที่ผมไฮไลท์ไว้เขาบอกว่าอีจะกลายเป็นยะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปตรงนี้คือมันมาจากคำว่าอิกัสคือรากศัพท์เดิมมันคืออิกะนะอิกะกะตัวนี้เป็นปัจจัยที่ใส่ลงไปแล้วกลายเป็นคำนามโอเคไหมกะเหมือนภาษาอังกฤษมันก็จะกลายเป็นอีกทั้งหลายแหละที่เป็นคนอ่ะนึกออกไหมครับที่กลายเป็นคำนามแล้วก็อีกอีกัสอัสก็กลายเป็นโอก็ต่อเมื่อมันตามมาด้วยเสียงก้องนะครับเมื่อมันตามด้วยเสียงก้องก็จะกลายเป็นโอโอเคเพนอันนี้มาจาก us ถ้านึกไม่ออกนึกถึงคำว่ามนัสกับภาวะมนัสภาวะคนไทยก็จะใช้เป็นมโนภาวะโอเคไหมครับ us จะกลายเป็นโอมโนภาวะมโนภาพนั่นเองนะอีกลายเป็นยะก็ต่อเมื่อมันอยู่หน้าอะก็คือสระอีเป็นยะเมื่ออยู่หน้าอะโอเคไหมครับอีเป็นยะก็ต่อเมื่ออยู่หน้าสระส่วนอุล่ะทีนี้อนุพันธะของมันก็จะได้แก่อุนะอุก็จะกลายเป็นวะเมื่ออยู่หน้าสระเช่นเดียวกันโอเคไหมครับอันนี้แต่ที่ทำไมต้องให้รู้ว่าอัสตัวนี้คือมันเป็นเหมือน apostrophe s เนาะเป็นการบอก genitive case แล้วตัวนี้มันก็คือเป็น nominative ของนปุงสกลิงก็คือ neutral นะครับแล้วก็อจิตัวนี้อิข้างหลังเนี่ยบอก locative นะบอก locative locative ตัวนี้ก็จะหมายถึงตำแหน่งที่มันอยู่แล้วอะนี่มันอยู่ตรงไหนล่ะมันอยู่ข้างหน้าโอเคไหมครับก็แสดงว่ามันอยู่หน้าอะโอเคไหมครับอจิเมื่ออยู่หน้าอะคือมันบอก locative มันก็จะเป็นตัวที่เมื่อมันกดมันทำกับตัวหน้าไปแล้วมันจะเหลืออะอยู่ตรงนี้ไหมไม่เหลือแล้วนะเพราะฉะนั้นคำเช่นชายชาติโยดมอย่างเงี้ยชาติโยดมมันเป็นชาติบวกกับอุดมเพราะฉะนั้นเมื่อติบวกกับอุอิอุอิอุกลายเป็นยะไปแล้วสระอุมันจะเหลืออยู่ไหมไม่เหลือนี่เป็นกฎที่มันไม่ทำงานแล้วโอเคไหมครับโอเคทีนี้สิ่งที่ผมสงสัยอีกอันนึงก็คือ H sound เนี่ย redundant H sound ทำไมล่ะผมสมมติฐานของผมนะครับยังไม่ไปตรวจสอบผมคิดว่าอีกอันนึงมันคือเสียงที่เป็นวิสระคาที่มันเปลี่ยนมาจากเสียงทั้งหลายแหล่โดยที่เมื่อมันตามตัวพยัญชนะแต่ละตัวเนี่ยที่ตามมาด้วยพยัญชนะแต่ละตัวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเป็นชเป็นเฮแล้วแต่มันนะนี่คือกฎของสนธิ
โอเคน่าจะเกินเวลามากแล้วโอเค so we have to start from this เนี่ยเป็นตัวอย่างของการทำเนื่องจากว่าเตรียมมาเยอะมากนะเราก็จะพูด3ชั่วโมงจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็คือผมก็เชื่อว่าแบบเนี้ยเราเห็นวิธีการตีความกฎแล้วก็ผมได้ให้กฎที่สำคัญไปบางประการแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเอาไปปรับใช้กับภาษาศาสตร์แขนงอื่นๆได้นะครับแล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะช่วยเสริมความเข้าใจในด้านทฤษฎีภาษาศาสตร์แล้วก็เห็นความสำคัญของการศึกษาปาณินิอัสตารยายีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับNow, where is it? Discuss, where is? จบไม่ได้โอเคจริงๆแล้วมันมีอีก Stop